เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแค่ไหนถึงต้องผ่านะครับเป็นมากขนาดไหนถึงต้องผ่าเป็นคําถามที่คนถามเยอะมากเลยนะครับสําหรับคนที่มาทํากายภาพบําบัดแล้วก็จะตัดสินใจว่าจะต้องผ่าตัดไหมซึ่งคุณหมอก็จะเป็นคนประเมินอยู่แล้วนะครับโดยปกติแล้วอาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผมทวนให้อีกครั้งก็คืออาการของหมอนที่อยู่ระหว่างกระดูกสันหลังนั้นปลิ้นออกมาแล้วมาทับขนาดของการปลิ้นเนี่ยก็จะมีหลายระดับใช่ไหมครับที่บริเวณเอวตั้งแต่ L1 L2 L3 L4 ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณ L3 4 5นะครับที่จะมีปัญหาพวกนี้ถ้ามันปลิ้นมาทับเส้นประสาทปุ๊บมันจะร้าวลงขาอาการจะเป็นแบบนั้นคือเมื่อเราเดินก็ปวดนั่งก็ปวดทำกิจวัตรประจำวันก็จะปวดนะครับอาการจะปวดตั้งแต่บริเวณเอวและร้าวลงไปหรือบางคนจะปวดแค่บริเวณสะโพกและร้าวลงไปทีนี้มันก็มีคำถามมาว่าแล้วเป็นเท่าไหร่ถึงจะต้องผ่าตัดนะครับดังนั้นผมจะตอบให้อย่างแรกเลยนะครับที่จะต้องจำเป็นจะต้องผ่าตัดก็คือกั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้นะครับกั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้สาเหตุมันมาจากอะไรครับมาจากการที่ตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยไปเคลื่อนไปทับเส้นประสาทที่อยู่ตรงกลางหลังนะครับก็เลยจะเป็นรีเฟกต์หนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาการอ่อนแรงของขาได้นะครับไม่ใช่การอ่อนแรงเป็นการกั้นปัสสาวะอุจจาระได้อันที่สองพูดถึงการอ่อนแรงละก็คือการอ่อนแรงนั่นแหละครับกล้ามเนื้อเส้นประสาทจะลงไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแต่ถ้าเส้นประสาทโดนกดทับกล้ามเนื้อก็จะทำงานไม่ได้นะครับวิธีการเช็คว่าอ่อนแรงยังไงดูที่ขานะครับดูที่ขากระดกข้อเท้าไม่ขึ้นกระดกข้อเท้าไม่ขึ้นหรือว่ากระดกขาไม่ขึ้นหรือจะเขย่งปลายเท้าเดินด้วยปลายเท้าไม่ได้พวกนี้นะครับถ้าปล่อยให้อ่อนแรงนานๆจะเกิดปัญหาก็คือกล้ามเนื้อรีบตามมานะครับดังนั้นมี2 อย่างแล้วนะอย่างที่3ที่จะพิจารณาในการผ่าตัดก็คือปวดมากทนไม่ได้เลยอยู่ท่าไหนก็ปวดนอนก็ลำบากกินยาไม่ดีขึ้นกายภาพไม่ดีขึ้นคือเฟลทุกอย่างนั่นก็จะผ่าตัดได้นะครับก็จะมีอยู่3อย่างดังนั้นให้ท่านพิจารณาก่อนเลยนะครับว่าท่านอยู่ในสเตจใน3ส่วนนี้ไหมต้องมีอย่างน้อยสัก1หรือ2อย่างขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อมีแค่อย่างเดียวบางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดซึ่งเดี๋ยวนี้งานวิจัยก็ออกมาว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเลยทำกายภาพบำบัดพักดูแลตัวเองออกกำลังกายให้ถูกต้องสม่ำเสมอก็ดีขึ้นได้แล้วนะครับโอเคไหมครับเป็นคำถามเกี่ยวกับอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทถ้าเผื่อว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็แนะนำให้ปรึกษานักกายภาพบำบัดนะครับแต่ว่าถ้าใครที่มีอาการปวดทั่วไปเนี่ยเราดูแลตัวเองเราออกแต่ว่าถ้าเผื่อว่าออกแล้วมันไม่ดีขึ้นยังไงก็ต้องพบนักกายภาพบำบัดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปตอบคำถามเกี่ยวกับโรคทั่วไปของกายภาพบำบัดที่เรารักษากันอยู่นะครับที่ผมทำไว้ให้เป็นคลิปถ้าท่านใดมีคำถามที่น่าสนใจหรือว่ามีคำถามที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเราจะเอามาตอบแล้วก็ทำเป็นคลิปไว้ให้เวลาที่ท่านอื่นเข้ามาดูหรือว่าหลายๆท่านที่ดูอยู่ชมอยู่แล้วเห็นว่าเพื่อนๆมีใครที่มีปัญหาเนี่ยก็แชร์ไปให้เขาดูด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คำถามต่อไปนะครับตอบคำถามกับบัณฑิตสวัสดีครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ LINE OA ของคลินิกนะครับใต้ ID @bunditclinic นะครับ @bunditclinic @bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook Fanpage โดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมายอัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทำให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบัณฑิต Channel สามารถกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดของบัณฑิตกายภาพบำบัดทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ